สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมินชายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทภาคที่3แล้วนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราเนี่ยไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเองนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ง่ายๆคลิกเดียวหลอมๆเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดซีซั่น3ตอนที่4มาในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้ก่อการร้ายเนี่ยลักพาตัวเด็กสาวมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยจะเป็นลูกของพวกนักข่าวด้วยนะทันใดนั้นเองทัศยะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทัศยะได้มาทำภารกิจพิเศษในตอนกลางคืนนะครับซึ่งทัศยะเนี่ยก็ได้แต่งตัวแบบจัดเต็มเลยนะทัศยะได้ยิงพวกมันได้เพียงแค่นัดเดียวพวกมันเนี่ยก็ได้สลายหายไปเลยนะครับแล้วก็ได้มีผู้หญิงเนี่ยติดต่อมาว่าเป็นยังไงบ้างผู้หญิงคนนั้นทัศยะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับว่าแต่แค่ไม่สนับสนุนงานของกลุ่มต่อต้านดักเวทครับแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ทัศยะกำลังคุยกับร้อยตีอยู่นั้นทัศยะเนี่ยก็ได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งพวกมันนะครับก็ได้กำลังเล็ง RPG มาที่ทัศยะเลยนะทัศยะเนี่ยก็ได้บอกกับร้อยตีไปว่าร้อยตีครับรอสักครู่นะครับและจากนั้นนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้ทำการกระหน่ำยิงใส่พวกมันจนสูญสลายหายไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจอีกหน่วยของคนร้ายใช้เรือบินจ้องจะเล่นงานทางนี้นะครับผมทำให้หายไปทั้งเรือบินแล้วเดี๋ยวฝากลบข้อมูลบันทึกการใช้เวทมนต์ด้วยนะครับเข้าใจแล้วล่ะทัศยะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งตัดไปที่ชายผมยาวในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะผิดหวังกับลูกน้องนะครับเพราะว่าลูกน้องของเขาเนี่ยทำพลาดนั่นเองนะซึ่งเอาง่ายๆเขาก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายนั่นแหละเฮ้อน่าผิดหวังจริงๆเลยนะทำให้เรือบินทั้งลำกับลูกน้องหายไปได้น่าโมโหจริงๆผู้ชายคนนั้นอีกแล้วอย่างนั้นหรอดูถ้าจะต้องหาตัวตนที่แท้จริงอย่างจริงจังแล้วสินะเนี่ยดูเหมือนว่าในตอนนี้มันเนี่ยกำลังจะตามหาตัวทัศยะอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าทัศยะเนี่ยเป็นใครแล้วพาก็ได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้รับประทานอาหารกันอยู่นะครับที่โรงอาหารดูเหมือนว่าข่าวเนี่ยจะได้ออกคมๆเลยนะครับจากเหตุการณ์เมื่อ EP ก่อนหรือว่าวันก่อนนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่คิดว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นภัยต่อทุกคนแล้วนะครับและดูเหมือนว่าคนทั้งเมืองเนี่ยจะยกระดับมาตรฐานของพลังเวทมนต์หรือเทคโนโลยีในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเอาง่ายๆจากการแสดงโชว์เมื่อครั้งคราวก่อนเนี่ยทำให้โรงเรียนเนี่ยดังมากขึ้นแล้วก็อยู่ในสายตาที่ถูกต้องนะครับแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ชิปโปในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้หงุดหงิดมากเลยและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้เดินไปเจอกับคาซึมิจังอะนะซึ่งคาซึมิจังก็เป็นคนจากตระกูลซาเอกุสะนะครับมันเนี่ยก็ได้พูดจาดูถูกเหยียดหยามคาซึมินะครับจนกระทั่งเกือบที่จะได้ลงไม้ลงมือกันอะนะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โต้วาทีอะนะด่ากันไปด่ากันมาดูถูกกันไปดูถูกกันมานะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมที่จะใช้เวทมนต์ในการต่อสู้ด้วยกันนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองกรรมการนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามเสียก่อนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าชิปโปเนี่ยจะเล่นตุกติกนะครับเอาง่ายๆมันก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนแหละนะมันเนี่ยกำลังจะโจมตีไปที่ประธานนักเรียนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะโดนประธานนักเรียนเนี่ย KO ได้เสียก่อนนะน็อกเอาท์เลยซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงที่สามารถใช้ประสาทสัมผัสแล้วเล็งเป้ายิงเวทมนต์ได้โดยที่ไม่ต้องหยิบออกจากซองใส่ปืนและไม่ต้องนำ CAD ออกมาด้วยนักเรียนชั้นปีสูงใช้อะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันก็ต้องพยายามเข้าแล้วสิแล้วจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ถูกเรียกตัวไปณที่สภานักเรียนนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าคนจากกรรมการนักเรียนและระเบียบวินัยเนี่ยจะได้ถกเถียงกันนะครับว่าบทลงโทษเนี่ยจะเอายังไงดีถ้าพวกเขาเป็นคนกำหนดแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะต้องเข้าข้างชิปโปหรือไม่ก็ต้องเข้าข้างคาซึมิจังอย่างแน่นอนพวกเขานะครับก็เลยยกให้ชิบะทัศยะเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งทัศยะนะครับก็ได้พูดออกมาว่าถึงชิปโปจะลงมือไม่สำเร็จแต่ได้ยินว่ามีการใช้ CAD แล้วนะอย่างเลวร้ายที่สุดก็คงจะต้องไล่ออกนั่นแหละถ้าเทียบกันแล้วคาซึมิที่ลงมือไม่สำเร็จจะมีโทษที่เบากว่าและจากนั้นนะค
ครับทุกคนเนี่ยก็ได้มองไปที่ทัศยะและถามว่าจะไล่ชิปโปออกอย่างนั้นหรอทัศยะนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าแค่ถามว่าความเป็นมาและบทลงโทษมันไม่ทำให้ความแค้นของทั้งสองคนหายไปครับสู้ให้ประลองกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดีไหมครับและจากนั้นนะครับก็ได้มีคนพูดกันว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันผิดกฎอะไรอย่างนี้นะครับทัศยะเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าแต่ไม่น่าจะต้องลงโทษแม้กระทั่งนักเรียนที่ลงมือไม่สำเร็จนะครับยังไงก็เป็นเรื่องที่พบเจอกันได้บ่อยในหมู่นักเรียนใหม่อยู่แล้วด้วยถ้ามีศักดิ์ศรีของทั้งคู่เป็นเดิมพันแล้วก็ให้ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยความสามารถที่แท้จริงไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังดีกว่าครับแล้วทันใดนั้นเองเมื่อชิปโปได้ยินอย่างนั้นนะครับมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าต้องการให้ผมประลองแล้วก็ผมมีเรื่องอยากจะขอร้องครับถ้าอนุญาตให้ต่อสู้กับคาสึมิตระกูลจากไซกุสะแล้วก็ผมให้2-1เลยครับเพราะว่าตระกูลไซกุสะฝาแฝดอิซึมิกับคาสึมิเนี่ยจะเป็นที่ต้องมี2คนไม่งั้นจะไม่สามารถสำแดงอิทธิฤทธิ์หรือว่าพลังออกมาได้เต็มที่นะครับเมื่อคาสึมิได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้โกรธนะครับหาว่าดูถูกเธออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะจริงจังด้วยนะเขาสามารถให้2-1ได้เลยโดยที่ไม่เกรงกลัวและจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาให้เห็นด้วยและเมื่อชิปโปยืนยันอย่างนั้นนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้ถามกับคาสึมิไปว่าจะเอายังไงซึ่งคาสึมินะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าจัดไปค่ะได้เลยถ้าอยากได้อย่างนั้นก็จัดให้แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องฝึกซ้อมที่2ในตอนนี้ตระกูลไซกุสะก็ได้มาแล้วนะครับ2พี่น้องฝาแฝดสู้กับชิปโปนะครับซึ่งชิปโปเนี่ยก็มาพร้อมดิกชันนารีคู่ใจของเขานะครับซึ่งการแข่งขันในคราวนี้ก็เป็นการแข่งขันแบบโนทัสหรือว่าห้ามสัมผัสร่างกายของอีกฝ่ายเอาง่ายๆห้ามโดนตัวนั่นแหละหรือว่าห้ามฆ่ากันนะครับแล้วก็ห้ามใช้เวทมนต์ที่เป็นอันตรายด้วยแต่สามารถปล่อยพลังเวทออกไปได้นะแล้วเมื่ออธิบายกฎเรียบร้อยนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้เคลื่อนดิกชันนารีลงไปที่พื้นแล้วก็ได้เตรียมพร้อมที่จะใช้ CAD และเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับทางฝั่งของตระกูลไซกุสะเนี่ยได้บุกเข้าไปโจมตีก่อนโดยการเคลือบตัวเองไว้นะครับแล้วก็ได้ปล่อยพลังปิ้วไปปิ้วมานะชิปโปก็เหมือนกันนะครับชิปโปได้ตั้งรับได้แล้วก็ได้สวนกลับทันทีได้ดูเหมือนว่า2-1เนี่ยคนที่มี2คนเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับและชิปโปเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่โดนโจมตีไปก่อนเข้าด้านหลังเต็มๆเลยนะครับได้ดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจอะไรขนาดนั้นแล้วชิปโปเนี่ยก็ได้สวนกลับไปที่พื้นจนโล่ของน้องๆเนี่ยแตกออกไปและจากนั้นนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคาสึมิเนี่ยต้องพาน้องสาวฝาแฝดของเขาเบี่ยงหลบออกไปก่อนนะครับและจากนั้นชิปโปเนี่ยก็ได้จัดหนักจัดเต็มเลยนะกระหน่ำโจมตีมาไม่หยุดได้ดูเหมือนว่า2พี่น้องไซกุสะก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับพวกเธอได้ใช้เวทมนต์แบบว่าท่าไม้ตายนะประสานกันในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะเจอแบบหนักหน่วงเข้าให้นะครับแต่ดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะเล่นตุกติกนะครับใช่แล้วครับเขาได้ใช้พลังเวทหรือว่ามิลเลียนเอ็ดนะครับซึ่งมันเป็นเวทมนต์ที่รุนแรงและอันตรายเป็นอย่างมากเขาได้ปล่อยกระดาษดิกชันนารีของเขานับ100แผ่นให้ลุกเป็นไฟแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตี2พี่น้องไซกุสะนะครับแต่ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะได้เข้ามาขวางไว้เสียก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเวทมนต์ที่อันตรายเกินไปและจากนั้นนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าการแข่งขันนี้ทั้ง2ฝ่ายหมดสิทธิ์เอาง่ายๆก็คือแพ้ทั้งคู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะไม่ยอมทัศยะนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าก่อนแข่งฉันก็บอกไปแล้วไงว่าถ้าเห็นอันตรายจะหยุดการแข่งขันทันทีเนี่ยซึ่งทางตระกูลไซกุสะนะครับก็ได้บอกมาว่าในโตเจนสตอมไม่เหมือนมิลเลียนเอ็ดตรงที่ไม่ใช้เวทมนต์ที่ทําให้ถึงกับชีวิตหรือว่าผลที่ตามมานะคะซึ่งทัศยะนะครับก็ได้สวนกลับไปในทันทีว่าในโตเจนสตอมสามารถควบคุมพลานุภาพให้อีกฝ่ายไม่มีผลที่ตามมาได้ก็จริงแต่ว่านะอิซึมิเมื่อกี้พวกเธอไม่น่าจะมีแรงคุมมันได้นี่เอาง่ายๆหรือก็คือมันอันตรายนั่นแหละทันใดนั้นเองชิปโปเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนสิครับเวทมนต์ของไซกุสะน่ะหยุดมิลเลียนเอ็ดของผมไม่ได้หรอกนะครับจะบอกว่าเป็นชัยชนะของตัวเองอย่างนั้นหรอชิปโปใช่แล้วครับผมมั่นใจว่าผมโจมตีโดนไซกุสะก่อนที่พวกเขาจะโจมตีผมครับทัศยะนะครับก็เลยได้ถามกับชิปโปไปว่าจะบอกว่าถ้าฉันไม่เข้าไปยุ่งเศษกระดาษนับล้านชิ้นที่อาบด้วยความร้อนสูงจะล้อมทั้ง2คนเอาไว้สินะถ้าอย่างนั้นแล้วก็การแข่งขันในคราวนี้นายแพ้เพราะทำผิดกฎหากถูกมิลเลียนเอ็ดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงกันล่ะนายก็รู้ดีนี่แล้วชิปโปนะครับมันก็ได้ปล่อยโฮออกมานะแบบว่ามันได้บ่นไปบ่นมานะครับเอาง่ายๆว่าเป็นคนไม่ยอมคนนั่นแหละนะใช้ข้ออ้างอย่างงู้นอย่างนี้นะครับไม่ยอมรับความจริงอ่ะนะเป็นคนที่แย่มากเลยแล้วชิปโปเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาเสียงดังว่าฉันไม่อยากถูกหวีดอย่างนายมาว่าหรอกนะทันใดนั้นเองนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้โดนหมัดตรงจากใครบางคนซึ่งคนคนนั้นก็คือโทมิสึกะนะครับซึ่งโทมิสึกะเนี่ยก็เป็นคนรุ่นเดียวกับทัศยะเลยนะชั้นปีเดียวกันนั่นเองซึ่งโทมิสึกะนะครับได้ให้เหตุผลไปว่าผมฟังมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนายเอาแต่พูดจาเสื่อมมารยาทโดยที่เอาตัวเองเป็นหลักการเป็น20ตระกูลหลักมันเก่งกาจนักขนาดนั้นเลยหรือไงชิปโปมาสู้กับผมซะประลองกันในอีก2วันให้หลังถ้านายอยากจะพิสูจน์พลังของตัวเองแล้วก็จัดมาเลยผมจะเป็นคู่มือให้เองคนที่ไม่เอาไหนแห่งโทมิสึกะร้อยตระกูลเรนซีโร่คนนี้จะเป็นคู่มือให้เองและภาพนะครับก็ได้ตัดมาในอีก2วันซึ่งในตอนนี้ชิปโปเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับโทมิสึกะที่เป็นรุ่นเดียวกับทัศยะนะครับซึ่งกฎในคราวนี้
้ก็คือห้ามใช้การโจมตีที่ถึงตายและการโจมตีที่ทำให้เกิดบาดแผลที่รักษาไม่ได้แต่จะไม่มีการจำกัดการใช้มิลเลียนเอชและจากนั้นครับการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งชิปโปนะครับก็ได้หยิบดิกชินารีคู่ใจของเขาออกมาแล้วก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่โทมิสึกะด้วยมิลเลียนเอชนะครับและดูเหมือนว่าโทมิสึกะเนี่ยจะรับไว้ได้นะครับหรือว่าหักล้างมิลเลียนเอชได้นั่นเองเล่นเอาซาชิปโปเนี่ยงงตาแตกไปเลยนะครับซึ่งทักษะที่โทมิสึกะใช้ก็คือกัมเดโมลิชันนะครับซึ่งมันเป็นทักษะเดียวกับที่ทัศยะใช้เลยนะเอาง่ายๆในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีทัศยะใช้ได้แค่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้โทมิสึกะเนี่ยจะหัดจนคล่องแล้วนะครับแล้วจากนั้นนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าโทมิสึกะเนี่ยจะไวจัดนะครับหลบเลี่ยงการโจมตีได้หมดเลยแล้วก็ได้ไล่ต่อยนะครับต่อยไปที่ท้อง1หมัดต่อยไปที่หน้า1หมัดจนชิปโปเนี่ยจุกจนลุกเกือบไม่ขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะยังไม่ยอมแพ้โทมิสึกะได้มองด้วยสายตาที่น่าเวทนานะครับทันใดนั้นเองชิปโปเนี่ยก็ได้โมโหแล้วก็ได้ชาร์จพลังอย่างเต็มเหนี่ยวโจมตีไปที่โทมิสึกะแต่ดูเหมือนว่าโทมิสึกะเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวโทมิสึกะได้เดินเข้ามาช้าๆแล้วก็ได้ต่อยไปที่ท้องอีก1ทีในตอนนี้ชิปโปก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นและผู้ชนะก็ได้แก่โทมิสึกะเอาง่ายๆก็ศึกนี้เนี่ยชิปโปเนี่ยเป็นขนมเลยนะและจากนั้นโทมิสึกะนะครับก็ได้ดึงชิปโปเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ได้ถามว่าชิปโปลุกไหวหรือเปล่าไปพักที่ริมกำแพงซะเถอะนะแล้วจากนั้นนะครับโทมิสึกะเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาหาทัศยะแล้วก็ได้ท้าทัศยะเนี่ยต่อสู้นะครับชิบะคุงช่วยประลองกับผมหน่อยจะได้ไหมอยากให้ช่วยแสดงความสามารถที่แท้จริงให้ชิปโปเห็นน่ะเอาง่ายๆก็อยากแบบว่าโชว์ให้เด็กมันดูนะและนี่ก็คือโอกาสที่ดีด้วยที่โทมิสึกะเนี่ยจะท้าทัศยะสู้นะครับจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าใครเนี่ยมันเก่งที่จุดในโรงเรียนแห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าในตอนแรกทัศยะเนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับว่าท้าสู้ทำไมกันอะไรอย่างนี้เขานะครับก็ได้ให้เหตุผลไว้ว่าต้องการให้แสดงฝีมือให้รุ่นน้องเห็นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะโชว์ของสักเท่าไหร่นะครับแต่ทันในนั้นเองมิยุกิเนี่ยก็ได้สนับสนุนนะครับว่าให้ทัศยะเนี่ยโชว์เสียหน่อยไม่ได้โชว์ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจนในที่สุดนะครับทัศนะเนี่ยก็ได้บ้าจี้ตามเออสู้ก็สู้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อทัศยะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เข้าไปที่สนามประลองด้วยกันแต่ดูเหมือนว่ากฎในคราวนี้เนี่ยจะอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโตๆกันแล้วนะพวกเขาเนี่ยไม่เอากันถึงตายแน่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งทัศยะนะครับก็ได้กระโดดถอยหลังออกมาก่อนเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้าโทมิสึกะเนี่ยมันได้ใช้ Miss Dispersion นะครับซึ่งเป็นการที่แบบว่าบาเรียอะไรบางอย่างหรือว่าเคลือบตัวนะครับทัศยะเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าเลยนะอารมณ์เดียวเหมือนกับที่ชิปโปใช้มิลเลียนเอทนะครับโจมตียังไงก็โจมตีไม่เข้าทัศยะนะครับก็ได้มองไปที่ร่างกายของโทมิสึกะซึ่งมันมีเกราะไซออนหนามากห่อหุ้มอยู่ด้วยทัศยะนะครับก็ได้หลบการโจมตีของโทมิสึกะอย่างง่ายดายโทมิสึกะนะครับโดนยิงจนเกราะแตกเขาก็ได้เคลือบเกราะขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้บุกเดี่ยวใส่ทัศยะอย่างต่อเนื่องนะครับตอนทัศยะซะจนมุมเลยนะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ชิปโปในตอนนี้ชิปโปก็ได้เห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แบบว่าอึ้งไปเลยนะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นจริงเหรอพวกเขาเก่งกันขนาดนี้เลยเหรออะไรทํานองนั้นเหมือนแบบว่าเด็กที่ไม่เคยเห็นการต่อสู้จริงๆนะครับแล้วจากนั้นครับทัศยะเนี่ยก็ได้โดนไล่ต้อนต่อเนื่องนะครับแต่ดูเหมือนว่าโทมิสึกะเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีโดนทัศยะเลยจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ยิงกันไปยิงกันมาเตะกันไปต่อยกันไปต่อยกันมาและทันใดนั้นเองมันก็ได้มีจังหวะนึงนะครับที่ทัศยะเนี่ยโดนเตะไปที่ก้านคอซึ่งจากการเตะในครั้งนี้ก็ได้เข้าไปที่แก้วหูของทัศยะจนทัศยะเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรเอาง่ายๆทัศยะล้มเลยอ่ะนะและดูเหมือนว่าสาเหตุที่ทัศยะโดนเตะเนี่ยดูเหมือนว่าทัศยะตั้งใจจะทิ้งระยะห่างนะครับเพราะว่าไม่งั้นโดนเซลมาริโอเด็ดแน่หรือเป็นการโจมตีที่รุนแรงกว่านะครับและในตอนนี้ทัศยะก็ได้วิเคราะห์โทมิสึกะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับทัศยะได้เล็งปืนไปที่โทมิสึกะและโทมิสึกะเนี่ยก็ได้ใส่เดี่ยวเข้ามาอย่างว่องไวแต่ดูเหมือนว่าในคราวนี้โทมิสึกะเนี่ยจะโดนยิงจนเกาะแตกนะครับเอาง่ายๆในตอนนี้ทัศยะเนี่ยใช้กระสุนเจาะเกาะแล้วนั่นเองแล้วจากนั้นนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้ล็อกหลบการโจมตีของโทมิสึกะแล้วก็ได้สวนกลับด้วยหมัดซ้ายแบบตรงๆจนโทมิสึกะเนี่ยก็เดินไปไกลและจุกเกือบตุยและผู้ชนะก็ได้แก่ชิบะทัศยะและจากนั้นนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้เข้าไปดูอาการของโทมิสึกะแต่ดูเหมือนว่าโทมิสึกะเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรมากในตอนนี้แข็งแกร่งอย่างที่คิดเลยนะชิบะคุงโทมิสึกะเองก็เหมือนกันใช้เจ้านี้ได้คล่องแคล่วมากเลยอ่ะแล้วดูเหมือนว่าลูกเตะนายเนี่ยจะได้ผลด้วยนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้รับความจริงที่เห็นไม่ได้จนเขาเนี่ยต้องวิ่งออกไปจากสนามฝึกซ้อมนะครับและพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกในตอนนี้ชิปโปเนี่ยก็ได้แค้นจัดนะครับจนต้องมาลงกับต้นไม้ต้นใหญ่เขาได้รัวหมัดใส่ต้นไม้จนเลือดที่มือเนี่ยออกมาและทันใดนั้นเองคาซึมิจังจากตระกูลไซเอกุสะก็ได้ปรากฏตัวขึ้น
ในตอนแรกดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับว่าคาซึมิจังเนี่ยจะมาดูถูกอะไรทำนองนั้นแต่ดูเหมือนว่าคาซึมิจังเนี่ยจะได้มาดีนะครับคาซึมิได้ทำแผลให้ชิปโปแล้วก็ได้ให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆกับชิปโปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจากคำพูดของคาซึมิจังเนี่ยจะประมาณว่าดูเหมือนว่าจะแพ้ไม่เป็นท่าเลยสิก็อย่างว่าแหละนะพวกรุ่นพี่ในปีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยตึงกันจริงๆชิปโปนะครับก็ได้ปล่อยโฮออกมาทำไมกันล่ะทำไมพวกนั้นถึงได้แข็งแกร่งขนาดนั้นคาซึมินะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ทำไมหรอกเพราะเขาแข็งแกร่งถึงได้แข็งแกร่งยังไงล่ะพวกเขาอาจจะแข็งแกร่งได้ด้วยความพยายามแต่พวกเราอ่ะยังพยายามน้อยไปและดูเหมือนว่าพวกเราที่พวกเราเป็นอยู่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะมาจากพรสวรรค์ถ้าพวกเราพยายามมากกว่านี้สักวันเราอาจจะแข็งแกร่งก็ได้ชิปโปในตอนนี้ก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับเขาได้เข้าใจถึงแก่นแท้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่คุณนาในตอนนี้ดูเหมือนว่าตาลุงคนใช้เนี่ยจะได้มาเตือนคุณนาว่าดูเหมือนว่าการประเมินค่าของท่านทัศยะจะเพิ่มขึ้นสูงเกินไปแล้วนะครับซึ่งคุณนานะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันเข้าใจเรื่องที่คุณฮายามะกำลังกังวลอยู่นะเขาดูจะหักหลังโยซุบะได้ทุกเมื่อจริงๆนั่นแหละทัศยะน่ะมีเทียร์ไลน์ของฉันกับพลังวิเศษของเขามันเข้ากันไม่ได้เลยนะหากต่อสู้กันจริงๆฉันก็มีโอกาสสูงมากที่จะแพ้ทัศยะแต่ถึงทัศยะจะหักหลังโยซุบะแต่ก็หักหลังมิยุกิไม่ได้หรอกนะและมิยุกิก็ไม่สามารถเป็นศัตรูกับโยซุบะได้มิยุกิไม่สามารถหนีจากหน้าที่ตัวเองที่ได้รับไปได้ใช่แล้วล่ะมิยุกิต้องขึ้นเป็นผู้นำตระกูลหลักเพราะถูกพี่สาวเลี้ยงมาอย่างนั้นน่ะแต่ทัศยะก็ไม่สามารถทำเรื่องที่ทำให้มิยุกิเจ็บปวดได้อย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าพวกคุณน้าในตอนนี้เนี่ยไม่อยากที่จะเป็นศัตรูกับทัศยะนะครับเพราะว่าทัศยะนั้นมันเป็นสัปปะหลาดอะไรประมาณนั้นนะครับและพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะเร่งให้มิยุกิเนี่ยรับตำแหน่งเจ้าตระกูลให้ได้ในเร็วนี้และดูเหมือนว่าคุณน้าเนี่ยจะคิดแผนการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจบตอนที่4ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ